เลตทุกคนครับกลับมาพบกับมาสเตอร์บีกันอีกแล้วนะครับในวิชา Multiple Intelligence นะครับหรือพหุปัญญา9ด้านนั่นเองนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนในด้านของร่างกายและการเคลื่อนไหวกันนะครับเป็นกิจกรรม Elephant Cardboard นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก่อนที่มาสเตอร์จะเตรียมอุปกรณ์นะครับไปรับฟังเพลงกันก่อนนะครับไปแล้วเลยTake care it up. The mouse went up the clock. The clock struck one. The mouse went down. Take care it up. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. A koala. Take care it up. The koala went up the clock.The clock struck two. The koala went down. Hickory-dickory-da. Tick-tock, 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 tick-tock. A penguin. Hickory-dickory-duck. The penguin went up the clock. The clock struck three.The penguin went down. Hickory-dickory-dock. Tick-tock, 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 tick-tock. A swan. Hickory-dickory-dock. The swan went up the clock. The clock struck four.The swan went down. Hickory-dickory-dock. Tick-tock, 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 tick-tock. A panther. Hickory-dickory-dock. The panther went up the clock. The clock struck five.The panther went down. Hickory-dickory-dock. Tick-tock, 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 tick-tock. A mammoth. Oh no. Hickory-dickory-dock. The mammoth went up the clock. Oh no.Oh no! Hickory-dickory-dock. สำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับมีอยู่3อย่างแค่นั้นเองนะครับอย่างแรกเลยตู้มลังกล่องกระดาษเองนะครับจะเป็นลังขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆหาได้เลยนะครับ2เทปกาว2หน้านะครับเดี๋ยวไว้ใช้แปะนะครับสุดท้ายกรรไกรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นช้างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีห่วงด้วยเดี๋ยวเราจะโยนห่วงเข้าแบบนี้นะครับมาดูวิธีการทำกันเลยโอเคครับอย่างแรกเลยวาดก่อนวาดให้เป็นรูปช้างนะครับเอาดูตัวอย่างนะครับลักษณะจะประมาณนี้เสร็จแล้วทำยังไงกรรไกรตัดนั่นเองนะครับตัดเลยตัดตามรอยเลยนะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเริ่มเหมือนช้างหรือยังใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันยังไม่มีงวงนั่นเองนะครับต่อไปก็งวงนะครับให้เราวาดลงไปในกระดาษแบบนี้นะครับให้เป็นรูปงวงช้างให้มันขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราโยนเนี่ยมันจะโยนได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเด็กๆวาดยาวมันจะทําให้เราโยนยากนะครับอ่ะทีนี้ก็ทําลายตัดนั่นเองนะครับตัดเลยทึบโอเคครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นงวงช้างนะครับแนะนำว่าให้ตัดเป็น2อันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกบกันด้วยอันนี้นี่เองนะครับเทปกาว2หน้าเราก็ดึงมาแปะเลยนะครับแปะนิดเดียวพอไม่ต้องแปะเยอะนะครับแปะนิดเดียวพอค่อยๆตัดนะครับระวังบาดมือนะครับแล้วก็แปะเลย1โอ้ยกระเด็นไปไกลจังเลย23นะครับแปะเสร็จทำง่ายลอกออกมาเลยนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราก็จะอีกด้านนึงเนี่ยประกบกันนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บทำไงครับเราก็ใส่เข้าไปในช่องนี้เลยนะครับแล้วทำการยึดติดด้วยกาวอีกทีก็ได้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นช้างแล้วเห็นไหมครับโอเคครับสุดท้ายก็นำมาแปะตามฝาผนังนั่นเองนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้เราตัดลังกระดาษนะครับให้เป็นวงกลมแบบนี้นะครับใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่าให้เล็กเกินไปนะครับเล็กเกินไปจะทำเราโยนลำบากเริ่มจากใกล้ๆก่อนกะแรงโยนนะครับกะแรงโยนดีๆพยายามกะแรงนะครับไม่ต้องรีบนะเริ่มจากใกล้ๆก่อนนะครับถ้าเราเริ่มจากไกลเลยมันเบานะมันจะยากนะครับครับก็จบกันไปแล้วสำหรับกิจกรรมนะครับ Elephant Cardboard นะครับหรือว่าช้างโยนห่วงนั่นเองนะครับอันนี้ทำจากลังกระดาษนะครับหวังว่าเด็กๆจะนำไปใช้ไปเล่นฝึกนะครับฝึกอะไรฝึกการกะน้ำหนักการโยนนะครับว่าเราสามารถกะน้ำหนักได้ไหมโยนได้แม่นพอหรือเปล่านะครับเพิ่มความยากถอยมาเรื่อยๆให้ห่างขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างจากคนรอบข้างเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ